ซาลิกาดงเลงอเลฮานโรบันเด้ดดาวรุ่งของบาร์เซโลนาสโมสรนิวคาเซิอยู่ในเตดกำลังจับตามองอเลฮานโรบันเดดาวรุ่งของทีมบาร์เซโลนาที่จะหมดสัญญาปัจจุบันในปีหน้าสำหรับนักเตะวัย9 9ปีรายนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่กำลังมีอนาคตที่สดใสที่สุดในบาร์เซโลนาโดยผลงานในช่วง18เดือนที่ผ่านมาเขาเป็นตัวจริงสำหรับทีมชุดใหญ่ของบาซ่าในฤดูกาลนี้ โดยออกสตาร์ทไปแล้ว13เกมจาก16เกมและยังได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกอีกทั้ง4นัดด้วยอีกทั้งยังติดทีมชาติสเปนสู้ศึกไปแล้ว4นัดในปี2022จากรายงานระบุเพิ่มเติมว่าบันเด้กำลังเป็นที่ต้องการของทีมจากฝูงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอย่างอาเซนอนด้วยเช่นกันโดยต้นสังกัดบาซ่าได้ทำการเสนอสัญญาฉบับใหม่ไปจนถึงปี2027แต่เนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินของสโมสรอ,อาจทำให้สัญญาฉบับใหม่กำลังมีปัญหา และหากไม่ได้รับการแก้ไขในช่วงซัมเมอร์นี้บันเดอาจได้รับข้อเสนอเพื่อดึงดูดใจให้ย้ายไปเล่นที่อังกฤษแทนโดยนักเตะรายนี้เคยบอกใบสโมสรที่ชื่นชอบในใจว่าต้องการไปเล่นในถิ่นโอนแทสฟอร์ดให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าไปร่วมทีมในถิ่นเอมิเรตหรือเซนเจมปาก